โอ้ยโหหน่อยเฮ้ยอย่า
ามจะนอนอาวรพระกวนแม่สาวเวียดนามคนงามของทหารหนุ่มไทยหากได้เธอมาเคียงรวมหมอนนอนเพียงที่ของสุขโคถึงพี่จาพร้อมโซ่พร้อมโตพระน้องพี่ไม่หวั่นไหวจะรับประคองกอดน้องทุกคืนทุกวันพี่ไม่อ่างไปไหนวันทั้งวันคืนทั้งคืนพี่ไม่ยอมให้เนื้อหอมต้องพระพรากจากพี่ไปขอพี่อยากให้อยู่ใกล้เธอหากได้เธอมาเคียงรวมหมอนนอนเพียงยี่ของสุขโคถึงพี่จะพร้อมโซ่พร้อมโซ่เพราะน้องที่ไม่หวั่นไหวจะรับประคองกอดน้องพี่กิฟต์พี่กิฟต์ทุกวันพี่มีอาไปไหนวันละทั้งวันคืนทั้งคืนพี่ไม่ยอมให้เนื้อหอมต้องพลัดพรากจากพี่ไปขอเพียงละให้อยู่ใกล้เธอก็ทำไมร้อนจังวะเฮ้ยทั้งคืนยามทุกยามคิดถึงถ้อยคำที่เคยทำลำพันว่าจะรักกันและจวดจนวันตายพี่ได้กลับเมืองไทยพี่คงหมดเชื่อใยแล้วแม่สาวเวียดนามพี่ไปถึงสยามพี่คงมีสาวงามไปตามปอบใจให้พี่ๆแก๊งนี้เลยโอกาสขอสักทีจะดีไหมแม้มันใส่จริงเนี่ยเมียผมเนี่ยจะเข้าร้อยแล้วมอคาให้ดังก้องแล้วฟัดด้วยศอกที่หน้าสักห้าทีเพื่อเมียเพียไปหมดทั้งกายรู้ว่าไม่เอาไหนอ่ะจะไม่ขอมีด่าเราแต่จะเอาตู่กูมึงปักยังตามห่วงถึงอ่ะไม่เคยเลือกทีโอกาสขอสักทีจะดีไหมเมียใครๆจะเหมือนเมียผมเนี่ยตื่นมาข้าวปลาไม่เคยหุงซื้อแต่แกงข้าวถุงกินทุกทีว่าตกตังค์ใช้จังไม่พอเจ๊งคิดแล้วเซ็งเชื่อได้ต้องหายที
เมื่อไรมันจะตายสักทีดูบัญชีตีต้องล้านหนึ่งพูดถึงเมียละมันละเฮียในสวงยกให้เป็นเมียหลวงบ้างยังทำหน้าเบิ่งแต่ไงลายอย่างเหลือเกินสาธุขอให้เดินบังเอิญลบตึกพี่เหนื่อยใจคุยกับใครก็หึงที่สุดหัวปูดลดแล้วเนี่ยวันดีคืนดีจะมีเกียร์โดซีเนียโดนเกียร์จนหัวโนหัวโนเลยเนี่ยขอบคุณพี่ชายด้วยโอ้โหบาดคอซะเหลือเกินว่าตรงต่างใช้จังไม่พอเจ๊งคิดแล้วเสงเชื่อได้ต้องขายทีเมื่อไรมันจะตายสักทีดูบัญชีตีต้องล้านหนึ่งพูดถึงเมียเราบัลลาเฮียในสวงยกให้เป็นเมียหลวงบ้านยังทำหน้าบึ้งแก่ง่ายตายยากเหลือเกินสาธุขอให้เดินบังเอิญลงตึกตายซะมือในใจพี่ก็ใครก็หึงที่สุดหัวปูดหมดแล้วเนี่ยวันดีคืนดีจะมีเกียร์ดูสิเนี่ยโดนเกียร์จนหัวโนไปกันต่อช่วงนี้ครับผมใครไม่ได้เอาเมียมาขอเสียงหน่อยเฮ้ยสลับสับเปลี่ยนกันไปช่วงนี้ก็ผม